ขอความสันติสุขจงประสบแก่ทุกท่านครับกับผมนายมงโสดมาเต้นประธานกองสังเกตการลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ในนามของเครือข่ายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีองค์กรร่วม34องค์กรเป็นหลักนะครับพี่น้องครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่กำลังจะทำให้คนทั้งประเทศได้รับการศึกษาที่น้อยลงและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่กำลังจะทำให้พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านของผมนั้นกำลังจะมีปัญหาครั้งยิ่งใหญ่กำลังเกิดความแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับเหตุผลที่ผมพูดกับท่านทั้งหลายอย่างนี้นะครับเนื่องจากในมาตราที่54เรื่องของการศึกษานะครับที่ระบุไว้ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลนะครับจนกระทั่งถึงการศึกษาภาคบังคับ12ปีนะครับนั่นหมายความว่าเดิมที่เราเคยได้เรียนฟรีกัน15ปีถ้าหากว่าร่างฉบับนี้ผ่านการลงประชามติก็ถือว่าลูกของท่านและลูกของผมอนาคตข้างหน้าก็ได้รับการศึกษาเรียนฟรีแค่12ปีเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวผมก็ไม่เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มาอยู่ตรงนี้จะสามารถรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ครับพี่น้องครับอีกมาตราหนึ่งครับที่เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเป็นมาตราที่31ท่อนหนึ่งระบุไว้ว่าทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐเป็นครั้งแรกและครั้งนี้นะครับที่ในรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50ระบุว่ารัฐต้องส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างต่างศาสนาแต่ฉบับที่กำลังจะลงประชามติในวันที่7นี้เขียนไว้ว่าต้องไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าพี่น้องผมจะรวมตัวกันแล้วไปละหมาดกันที่มัสยิดถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าการรวมกลุ่มลักษณะนี้เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐอย่างนี้ก็แย่นะครับอีกมาตรานะครับมาตราที่67ที่เขียนไว้ว่ารัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นผมมีคำถามอยู่สองข้อข้อหนึ่งเขียนไว้ว่ารัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทแต่ไม่ได้รับบูชาศาสนาผมก็เลยสงสัยว่าแล้วการศึกษาของศาสนาอิสลามซึ่งมีการศึกษาในโรงเรียนตาลิกาในสถาบันศึกษาของน้องพี่น้องผมที่นับถือพุทธศาสนาที่ต้องเรียนทางศาสนาคริสต์เหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติลงเมื่อไรครับพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่นก็ไม่สามารถที่จะรับการสนับสนุนจากครับซึ่งเป็นไปได้เลยครับที่รัฐธรรมนูญเขียนแล้วแบ่งแยกสิทธิ์สัตว์ให้กับเรานะครับข้อที่สองคำถามครับเขียนไว้ว่าต้องมีกลไกและป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใดที่จริงเขียนไว้ดีครับนั่นหมายถึงว่าป้องกันไม่ให้มีการทำลายบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่ารูปแบบใดแล้วศาสนาของผมที่ผมนับถืออยู่ไม่ป้องกันครับแล้ววันนี้คืนนี้เกิดมีใครมาเผามัสยิดอย่างนี้รัฐไม่ป้องกันให้ผมเลยครับวันนี้คืนนี้เกิดมีใครไปเผาโบสถ์ของคริสต์ไม่ป้องกันให้เขาเลยครับรัฐธรรมนูญลักษณะอย่างนี้ครับจะนำมาใช้เป็นกฎหมายอันสูงสุดซึ่งจะปกครองประเทศในอนาคตท่านรับได้ไหมครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สี่หลักด้วยกันอย่างแรกให้ท่านดูที่มาของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มาจากพี่น้องประชาชนมาจากสสร.แต่วันนี้รัฐธรรมนูญมาจากคน24 25คนซึ่งเป็นคนที่ผมไม่รู้จะพูดจะใช้คำพูดแบบไหนนะ
ป็นคนแก่ที่หลงหลงลืมลืมเป็นคนที่ไม่เห็นค่าของการศึกษาเป็นแล้วก็ไม่มีตัวแทนของพี่น้องศาสนาอื่นเข้าไปร่วมด้วยเลยนะครับเพราะนั้นแค่ที่มาเนี่ยก็รับไม่ได้แล้วครับประการที่สองนะรัฐธรรมนูญเนี่ยกระบวนการยกร่างกระบวนการยกร่างนี่จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าเขียนมาอย่างนี้พี่น้องมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับต้องแสดงความคิดเห็นต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องได้แสดงความคิดเห็นแต่พอมาตอนนี้มาแล้วก็วันที่7บังคับให้ท่านต้องไปลงแล้วบอกว่าแก้ไม่ได้แล้วอย่างกับคำพิอันโกนอาหารเลยครับรัฐธรรมนูญที่มีคนเขียนขึ้นมาถ้ามันผิดปกติถ้ามันไม่ถูกต้องทำไมถึงจะแก้ไม่ได้ทำไมไม่ทำให้มันดีซะก่อนถึงจะไปลงประชามติผมเป็นคนในชาตินี้นะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมอยากได้ของดีๆที่อยู่ในประเทศไทยครับอยากได้รัฐธรรมนูญที่ดีไปฉีกรัฐธรรมนูญที่ดีแล้วเอารัฐธรรมนูญรายได้มาให้ผมมาเอาไม่เอาผมรับไม่ได้ประการต่อมาครับรัฐธรรมนูญนั้นต้องไม่เขียนเพื่อประโยชน์ทับซ้อนของตัวเองแล้วท่านดูสิฮะสวมาจากใครมาจากกสช.แล้วอยู่กันกี่ปีอย่างนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนไหมครับอย่างนี้ท่านรับได้ไหมครับประการสุดท้ายครับรัฐธรรมนูญที่จะออกเสียงการลงประชามติจะต้องเป็นไปอย่างเสรีภาพเป็นธรรมประชาชนและหน่วยงานต่างๆนี่สามารถที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับไม่ใช่ถ้าเกิดใครพูดทางเฟซแล้วบอกว่ารัฐธรรมนูญเยี่ยมยกสองนิ้วอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครบอกว่ารัฐธรรมนูญแย่จับอย่างนี้ทำได้นะครับเพราะนั้นครับรัฐธรรมนูญที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ผมและองค์กรของผมจึงมองว่าไม่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นกฎหมายอันสูงสุดที่จะใช้ในการปกครองประเทศนี้ได้นะครับกับผมและองค์กรของผมจึงไม่สามารถที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ขอบคุณครับ